สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโฆษกตรรับแชทของจริงหลังอัจฉริยะแชร์ตำรวจยศใหญ่เบื้องหลังคดีแตงโมกรณีนายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดแถลงใหญ่ประดักฐานสำคัญกรณีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จคดีแตงโมนิดาโดยอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับผิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสำนวนนั้นไม่เป็นความจริงการจำลองบาดแผลที่ขาของแตงโมไม่สามารถเข้าได้กับใบพัดเรือเป็นเรื่องที่มีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาทั้งหมดล่าสุด10พฤษภาคมพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่าแชทหลุดเป็นของจริงแต่นายอัจฉริยะเอามาแค่บางส่วนยืนยันว่าไม่ใช่การสร้างหลักฐานเท็จแต่เป็นกรณีที่มีการนำภาพบาดแผลจากสื่อต่างประเทศมาใช้ประกอบการแถลงที่บอกว่ามีลูกน้องมาสารภาพกับผบ.ตร.นั้นรับทราบว่ามีความผิดพลาดเลยให้รายงานเรื่องนี้ขึ้นมาผมเป็นคนแถลงเองผบ.ตร.ให้รายงานขึ้นมาฉะนั้นที่ว่าผู้การวอแหวนสารภาพผิดกับผบ.ตร.ไม่ใช่เป็นการรายงานว่าเอาภาพจากสื่อต่างประเทศมาใช้เท่านั้นส่วนจะเป็นการจงใจทำอะไรผู้การวอแหวนหรือไม่คงบอกไม่ได้ถ้าเป็นความหวังดีก็ขอบคุณแต่นายอัจฉริยะควรเอาข้อมูลมาเปิดเผยให้รอบด้านซึ่งเรื่องนี้เกิดผลกระทบด้านการสอบสวนในเชิงกระบวนการคงต้องพิจารณาในแง่กฎหมายท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ